สวัสดี FC Fanpage นะครับวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งท่านนะครับสำหรับเครื่องยนต์ไทเกอร์ B4D นะอันนี้ 3,000 นะเป็นสปอร์ตไรเดอร์นะสปอร์ตไรเดอร์เครื่องยนต์ D4D นะครับคันนี้เป็นปัญหานะ FC ตามมาจากช่อง YouTube นะฮะคันนี้แก้ไขปัญหาเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ตอนเช้ามีควันขาวออกท่อไอเสียเยอะนะพอวิ่งไปสักพักหนึ่งนะควันขาวหายไปนะครับอาการนี้เกิดจากแหวนรองหัวฉีดนะที่เป็นปัญหานะครับคันนี้ให้สังเกตดูสุด1 2 3 4นะมีไหมตัวนี้รั่วเยอะสุดนะครับกำลังอัดรั่วออกจากห้องเผาไหม้นะผ่านเนี่ยแหวนรองหัวฉีดเห็นไหมครับนี่นะรั่วออกมานะบางอันนี่สองฝั่งเลยนะครับบางหัวนี่นะหัวนี้สองฝั่งเลยเห็นไหมครับเห็นร่องรอยไหมเนี่ยส่วนรูปหนึ่งที่ไม่รั่วนะฮะร่องรอยแหวนจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะไม่มีกำลังอัดรั่วออกมานะจากห้องเผาไหม้นะครับกับปัญหานี้นะรถยนต์วิ่งไม่ค่อยออกด้วยวิ่งอืดนะฮะแล้วมีอาการสตาร์ทล่างยาวด้วยนะคันนี้เราใช้เครื่องสแกนเข้าตรวจสอบแล้วนะแนะนำให้ FC ทำ1สายหัวฉีดเปลี่ยน2กอก3แหวนรองนะครับจบปัญหาแน่นอนนะครับกับเคสนี้ที่อูแงเจริญการช่างนะครับดูนะเทสก่อนซ่อมนะครับเห็นเข็มไหมเขาไหลกลับเร็วเลยนะพูดเลยนะนะเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับมาดูนะอีกหนึ่งหัวนะครับที่เป็นปัญหาหลังจากเราถอดปอกหัวฉีดออกมาเห็นไหมมันเป็นรอยไหม้นะครับรอยไหม้ตรงนี้นะบางทีนะเป็นน้ำมันนะเป็นน้ำมันนะไม่ใช่บางทีหรอกเป็นน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเชื้อเพลิงเรานะที่รั่วออกมานะครับนี่นะสาเหตุที่บางครั้งน้ำมันกินน้ำมันสาเหตุนะครับที่กินน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเชื้อเพลิงของเรามากนะคือน้ำมันดีเซลเนี่ยรั่วออกจากหัวฉีดนะครับไหลลงมาในห้องเผาไหม้นะบางครั้งทำให้ควันขาวเป็นไปได้นะสาเหตุนี้นะจะถูกแก้ไขโดยการเปลี่ยนหัวฉีดนะฮะเปลี่ยนหัวฉีดใหม่นะ1ชุดนะครับเสร็จนะเราจะมาดูว่าหัวฉีดตัวเนี้ยฉีดกี่ลูกนะกับหัวฉีดใหม่เราจะใส่เข้าไปนะสังเกตครับเนี่ยอันนี้ประมาณ6นะฮะประมาณ6ลูกนะแล้วก็ฉีดหนานะทำให้กินน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะนี่เราจะลดปัญหานะฮะทำไงนะครับนะ FC ร้อนใจนะรถกินน้ำมันเหลือเกินนะลองดูนะครับผมจะฉีดให้ดูนะเห็นไหมครับอันนี้เป็น8ลูนะครับผมแล้วก็ฉีดเป็นละอองเป็นฝอยกว่านะช่วยประหยัดน้ำมันได้แน่นอนนะครับนะทีนี้นะมาดูการไหลกลับของหัวฉีดนะครับไหลกลับไวนะอัตราเร่งไม่ดีนะรถกินน้ำมันนะมาแก้ไขเลยนะนี่นะต้องไหลกลับช้าอย่างนี้นะนี่นะทีนี้ไปดูการยกของหัวฉีดนะมาดูการยกหัวฉีดสังเกตว่าเห็นไหมเขาจะฉีดเป็นละอองฝอยเห็นไหมครับนี่นะอันนี้ฝอยละอองของน้ำมันตรงนี้นะฮะเขาจะไปผสมอากาศนะด้านในห้องเผาไหม้นะทำให้กำลังอัดนะเผาไหม้ได้ดีขึ้นนะเครื่องยนต์กำลังอัดดีขึ้นนะวิ่งพูดป้านเลยนะนี่แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะเผาไหม้ดีกำลังอัดดีขึ้นรถยนต์วิ่งแน่นอนนะครับเคสนี้แก้ไขปัญหาคือ1ควันขาว2รถยนต์เครื่องยนต์คันนี้กินน้ำมันเยอะมากนะกินน้ำมันจากสาเหตุอะไรนะบอกไปแล้วนะนี่ส่วนสำคัญเลยนะคือตัวนี้นะฮะน้ำมันดีเซลรั่วออกจากหัวฉีดนะทำให้รถยนต์เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยกิน
น้ำมันเชื้อเพลิงเยอะขึ้นแน่นอนนะเคสนี้กับปัญหานี้ถูกแก้ไขโดยการเปลี่ยนป้ายหัวฉีดนะครับหลังจากเทสเสร็จแล้วทั้ง4ต้นนะครับผมจะนำหัวฉีดชุดนี้นะฮะประกอบกับเครื่องยนต์นะครับหัวฉีดประกอบกับเข้าไปแล้วนะครับสตาร์ทสตาร์ทยักษ์ช่วยด้วยยักษ์ช่วยด้วยรอก่อนขึ้นมาแล้วติดขึ้นมาแล้วนะครับน้ำมันกำลังเดินทางมาครับเดี๋ยวเย็นเย็นใจร่มๆนะเดี๋ยวเครื่องยนต์ก็นิ่งเองนะครับแป๊บหนึ่งครับสู้มือยังยังเย็บไปเรื่อยๆเย็บไปเรื่อยๆนะเครื่องยนต์เริ่มนิ่งแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่านิ่งแล้วนะทีนี้เหลืออย่างเดียวเอาวิ่งทดสอบนะครับอาการมาคือหนึ่งวิ่งไม่ออกควันเปล่าออกท่อไอเสียนะครับ2 3กินน้ำมันนะเดี๋ยวจัดให้นะแล้วนั้นมาอีก 1,000 นะโตต้าวีออสนะรับไปก่อนนะรับไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวออกไปลองนะเดี๋ยวผมวิ่งทดสอบเองนะคันนี้นะครับเดี๋ยวคันนี้สตาร์ทขึ้นมานิ่งนะเสียงเครื่องก็เพาะดีนะครับนี่นะเดี๋ยวออกวิ่งทดสอบก่อนนะครับทุกครั้งนะเผื่อเกิดเหตุแอคซิเดนต์ขึ้นมานะตรงไหนเราขันไม่แน่นหรือลืมขันนะครับมันก็จะได้แก้ไขให้ได้นะทันท่วงทีนะก่อนที่จะส่งงานให้ส่งมอบรถนะให้ FC นะเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นปัญหานะเดี๋ยวไปยกไปลากกลับมาอีกนะไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมวิ่งยาวๆก่อนนะอย่างน้อยๆต้องมี 15-20 กิโลหรอครับทดสอบรถนะฮะนะอาการมาเต็มเลยคันนี้นะมาเต็มนะที่นี้หมายความว่า1 นะกินน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ2ควันขาวนะครับออกท่อไอเสียตอนเช้านะฮะ3แหวนรองหัวฉีดรั่วนะวิ่งไม่ออกวิ่งอืดนะครับนี่นะอาการของคันนี้ที่มาแก้ไขให้จบสิ้นแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหรถวิ่งฟูดปาดเลยจะเหยียบสักแค่ไหนนะฮะเอาไปเลยนะนี่นะ90พอแล้วนะครับเพราะว่ารถเยอะนะฮะแถวนี้ชัดเจนนะกับเคสนี้แก้ไขปัญหาไปนะครับจบงานแล้วนะพร้อมส่งรถนะคันนี้ให้ FC แล้วนะผมออกวิ่งไกลๆแล้วนะวิ่งสมูทสมาร์ทเลยสมูทสปาร์ทเลยนะครับผมปูดเลยนะคันนี้ถูกใจ FC แน่นอนนะครับการคันนี้นะครับจบงานแล้วนะดำเลยนะครับเกี่ยวไหมเกี่ยวเนาะอ่ะกับคันนี้นะเราแก้ไขให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะผมทดสอบวิ่งระยะทางไกลๆแล้วนะครับกับคลิปนี้นะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะทางช่อง YouTube กูแง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับกูแง่เจริญการช่างนะฮะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเวลาเราอัพโหลดคลิปลงไปนะจะเด้งเตือนขึ้นมาเลยนะครับวันนี้นะฮะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจัดจบงบไม่บานปลายที่กูแง่เจริญการช่างนะครับ